รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยก้าวไกลไปด้วยกันเรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ทุกวันคืนกรมวิชาการเกษตรยั่งยืนร่วมพลิกฟื้นคืนชีวิตให้แผ่นดินไทยก้าวไกลไปด้วยกันเรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ทุกวันคืนกรมวิชาการเกษตรยั่งยืนร่วมพลิกฟื้นคืนชีวิตให้แผ่นดินสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันเช่นเคยนะคะในรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาเก็บเกี่ยวความรู้ด้านการผลิตพืชเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสมรวมไปถึงงานวิจัยที่เป็นประโยชน์เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรนำไปปรับใช้และพัฒนาผลผลิตของตัวเองค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงทุเรียนไทยแนนเชื่อว่าทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าเป็นผลไม้ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น King of Fruit หรือว่าเป็นราชาผลไม้ของไทยนะคะผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศก็ให้ความนิยมเพิ่มมากขึ้นทุกๆปีค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรมีทางเลือกกับผู้บริโภคมากขึ้นกรมวิชาการเกษตรนะคะก็มีการพัฒนาสายพันธุ์ทุเรียนขึ้นมาให้มีคุณภาพและในปีนี้ก็ประสบความสำเร็จในการพัฒนาทุเรียนลูกผสมขึ้นมา3สายพันธุ์ด้วยกันค่ะแต่ละสายพันธุ์นั้นจะมีความโดดเด่นอย่างไรวันนี้แนนจะพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบกันนะคะในช่วงงานวิจัยสู่ไร่นาค่ะแต่ว่าช่วงแรกไปติดตามช่วงตามรอยทางที่พ่อสร้างไว้กันก่อนค่ะเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นทฤษฎีที่ถูกคิดค้นขึ้นภายใต้แนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการบริหารการทำเกษตรที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานแก่ประสบนิกรชาวไทยเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรทำให้เกษตรกรได้มีชีวิตอยู่โดยหลุดพ้นบ่วงแห่งความยากจนกรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทภารกิจอันสำคัญในการวิจัยและพัฒนาด้านพืชเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมถือเป็นเพื่อนที่อยู่เคียงข้างเกษตรกรไทยตลอดมาได้สนองพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่โดยจัดทำแปลงต้นแบบโครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่จำนวน17แปลงทั่วประเทศสัปดาห์นี้ตามรอยทางที่พ่อสร้างไว้ได้มีโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมชมภายในศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่จังหวัดอุดรธานีซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอกุดจับดำเนินการโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานีสังกัดกรมวิชาการเกษตรสิ่งหนึ่งที่ได้สัมผัสเมื่อเดินทางมาถึงก็คือบรรยากาศความร่มรื่นพร้อมอากาศที่สดชื่นแจ่มใสแม้ว่าจะเป็นดินแดนอีสานในช่วงฤดูแล้งแต่ด้วยการบริหารจัดการพื้นที่สร้างแหล่งน้ำโดยรอบศูนย์ก็ช่วยสร้างความชุ่มฉ่ำให้สถานที่แห่งนี้ได้เป็นอย่างดีจังหวัดอุดรธานีนะคะมีพื้นที่นาเป็นอันดับหนึ่งนะคะซึ่งภายในศูนย์เรียนรู้เราก็จะมีการปลูกพืชไร่หลังนานะคะตัวอย่างพืชก็ได้แก่ถั่วเหลืองถั่วลิสงนะคะเกษตรกรก็จะขอคำแนะนำในการปลูกแล้วก็วิธีการดูแลรักษานะคะสำหรับกิจกรรมเด่นของทางศูนย์เรียนรู้เรานะคะจะเป็นการปลูกไม้ผลในร่องสวนนะคะซึ่งมีพืชที่น่าสนใจประกอบไปด้วยมะพร้าวน้ำหอมนะคะมะนาวในวงบ่อนะคะแล้วก็ฝรั่งศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่จังหวัดอุดรธานีมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ซึ่งนอกจากจะมีการจัดทำแปลงต้นแบบพืชชนิดต่างๆยังมีการเลี้ยงปลาและกบในบ่อเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรสามารถเข้าไปศึกษาเป็นต้นแบบและนำไปปรับใช้จัดสรรพื้นที่การเกษตรของตนได้อย่างเหมาะสมในแต่ละปีนะคะมีเกษตรกรเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ศึกษาแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตพืชของกรมวิชาการเกษตรประมาณปีละ500คนนะคะก็จะมีการติดตามนะคะก็คือว่าเกษตรกรสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริงนะคะนอกจากนั้นแล้วเราก็ยังนำเทคโนโลยีไปแนะนำให้กับเกษตรกรด้วยค่ะหลังจากเดินสำรวจจนทั่วแล้วต้องยอมรับว่าศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่จังหวัดอุดรธานีมีจุดเด่นคือการจัดสรรพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมลงตัวเนื่องด้วยเป็นพื้นที่ประสบปัญหาความแห้งแล้งจึงแบ่งสัดส่วนสระกักเก็บน้ำไว้เยอะสักหน่อยเพื่อสามารถมีน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรได้โดยไม่ขาด
ซึ่งเป็นหลักการจัดการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงพระราชทานแก่ประสบนิกรชาวไทยได้น้อมนำต้นแบบอันทรงคุณค่านี้ไปปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนสืบไปความนิยมทุเรียนไทยของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศทำให้มีการส่งออกทุเรียนไทยในปี2559รวมมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาทซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้องการของผู้บริโภคการพัฒนาคุณภาพทุเรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีกรมวิชาการเกษตรได้พัฒนางานวิจัยจนประสบความสำเร็จได้ทุเรียนลูกผสม3สายพันธุ์ค่ะคือจันทบุรี7จันทบุรี8และจันทบุรี9กรมวิชาการเกษตรนะคะก็ได้มีการพัฒนาทุเรียนลูกผสมนะคะทั้งหมด 9,000 แล้วก็คือจันทบุรี1ถึงจันทบุรี9นะคะในปัจจุบันพันธุ์ล่าสุดเลยก็คือพันธุ์จันทบุรี7จันทบุรี8แล้วก็จันทบุรี9ค่ะในส่วนของพันธุ์จันทบุรี7นะคะก็จะมีลักษณะก็คือว่าจะเป็นพันธุ์ที่อายุการเก็บเกี่ยวสั้นนะคะ95วันถึง105วันหลังดอกบานค่ะลักษณะผลก็จะคล้ายๆกับพันธุ์ชนีนะคะรสชาติจะหวานมันละเอียดเหนียวนะคะแต่ว่าเปลือกจะเหนียวทนทานต่อการขนส่งค่ะพันธุ์จันทบุรี8นะคะก็จะเป็นพันธุ์ลูกผสมของชนีกับหมอนทองนะคะพันธุ์นี้ก็จะมีลักษณะเด่นก็คือว่ารสชาติจะหวานมันละเอียดเหนียวค่ะเปลือกจะบางมีเปอร์เซ็นต์เมล็ดรีบสูงนะคะส่วนของพันธุ์จันทบุรี9นะคะก็จะเป็นพันธุ์ที่ทรงผลสวยรูปทรงผลใหญ่นะคะออกดอกติดผลง่ายค่ะเนื้อสีเหลืองอ่อนมีความมันมากกว่าหวานค่ะในส่วนของพันธุ์จันทบุรี 1-6 นะคะเราก็ได้มีการจำหน่ายสู่เกษตรกรตั้งแต่ปี2551นะคะจันทบุรี 1-2-3 เป็นพันธุ์ที่เกษตรกรเริ่มไปปลูกแล้วแล้วมีผลผลิตแล้วค่ะเราก็ได้มีการนำเอาผลผลิตของจันทบุรี 1-2-3 ไปค่ะไปทำการทดสอบที่ตลาดเมืองจีนนะคะก็จะพบว่าได้รับการตอบรับค่อนข้างดีค่ะในส่วนของพันธุ์จันทบุรี 1ค่ะจีนน่าจะชอบกินพันธุ์จันทบุรี 1เนื่องจากว่าพันธุ์จันทบุรี 1เนี่ยเมื่อมีการขนส่งไปแล้วเนี่ยเนื้อยังคงสภาพได้ดีไม่เละค่ะแล้วก็ในส่วนของรสชาติก็จะหวานมันละเอียดเหนียวค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงการทำวิจัยทุเรียนพันธุ์ลูกผสมเนี่ยนะคะจริงๆแล้วกรมวิชาการเกษตรดำเนินมาอย่างต่อเนื่องค่ะถ้าจะย้อนไปครั้งแรกเลยก็สักประมาณปี2528ถึง2529ค่ะซึ่งในตอนนั้นดร.ทรงพลสมศรีผู้เชี่ยวชาญของกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ที่วิจัยแล้วก็เริ่มทดลองไว้นะคะหลังจากนั้นก็มีนักวิจัยอีกหลายท่านทีเดียวค่ะที่มาช่วยกันวิจัยอย่างต่อเนื่องมีการเก็บรวบรวมสายพันธุ์ทุเรียนไว้หลากหลายเพื่อป้องกันการสูญพันธุ์แล้วก็ยังนำสายพันธุ์ทุเรียนเนี่ยนะคะมาปลูกเพิ่มเติมอยู่ที่แปลงรวบรวมพันธุ์ทุเรียนที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีด้วยนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่ายังมีการดำเนินการผสมพันธุ์จากพันธุ์พ่อและพันธุ์แม่ที่คัดเลือกไว้เพื่อให้ได้ทุเรียนพันธุ์ลูกผสมที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดและพี่น้องเกษตรกรด้วยค่ะอยากจะได้มีพันธุ์ใหม่ๆเพื่อเอามาปลูกอยู่ที่สวนเพื่อจะได้ชิมครับจะได้มีไว้สู่ท้องตลาดครับในวันข้างหน้าครับก็คงจะดีตลาดจะดีฮะแล้วรสชาติมันก็ดีแล้วกลิ่นมันก็น้อยที่เราเชื่อมั่นเนื่องจากว่าเราได้ศึกษามาจากกรมวิชาการเกษตรนะครับว่าต้นทุเรียนที่เนี่ยพันธุ์เป็นยังไงแล้วดีขนาดไหนหนึ่งก็คือทานโรคทานน้ำเค็มเนื่องจากว่าตอนนี้ปัญหาเกษตรกรของจังหวัดนนท์เกิดภาวะน้ำเค็มแล้วเราจะทำยังไงให้มันมีต้นพันธุ์ให้อยู่ยั่งยืนนะฮะก็เลยมาสนใจถ้าเอาพันธุ์ที่เนี่ยไปลองไปปลูกดูมันน่าจะทานโรคได้ทานน้ำเค็มได้นะครับแล้วอย่างเราไปดูในประวัติแล้วแต่ละพันธุ์แต่ละพันธุ์เนี่ยเขาทดลองมาแล้วนะครับอาจจะสามารถทำได้ดีที่ในความคิดของเรานะครับ
ที่เกษตรกรจะเลือกพันธุ์ไหนไปปลูกนะคะจะต้องมีปัจจัยหลายปัจจัยในการพิจารณาค่ะก็นอกจากจากความชอบแล้วนะคะความชอบในส่วนของตัวเกษตรกรแล้วค่ะอาจจะต้องคำนึงถึงในส่วนของตลาดด้วยค่ะว่าตลาดตอนนี้นะปัจจุบันเนี่ยเขาชอบทานทุเรียนแบบไหนค่ะแล้วต้นทุเรียนที่เอาไปปลูกเนี่ยมีความทนต่อโรคมากน้อยแค่ไหนหรือว่าถ้าผลผลิตมีปริมาณมากแล้วสามารถไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้อีกหรือเปล่าค่ะซึ่งเกษตรกรอาจจะต้องคำนึงถึงหลายเรื่องแล้วก็ตัดสินใจประกอบกันค่ะตอนนี้ก็คือว่ามีผู้บริโภคนะคะรู้จักในส่วนของพันธุ์จันทบุรี1จันทบุรี2 3บ้างแล้วนะคะเนื่องจากว่ามีเกษตรกรบางส่วนมีการขายผ่านทางออนไลน์บ้างแล้วค่ะก็ได้รับผลตอบรับค่อนข้างดีค่ะเนื่องจากว่าพันธุ์ลูกผสมของเราเนี่ยจะเป็นพันธุ์ที่มีรสชาติอร่อยค่ะเข้มข้นหวานมันละเอียดเหนียวค่ะคุณผู้ชมคะศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีกรมวิชาการเกษตรได้ทำการผสมข้ามพันธุ์พัฒนามาจากพ่อแม่พันธุ์คุณภาพดีที่มีความต้านทานต่อโรคแล้วก็สภาพภูมิอากาศนะคะที่สำคัญเนี่ยทำให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดีขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวผลทุเรียนเองเนี่ยค่ะทั้งขนาดทั้งเรื่องของรูปทรงก็ได้คุณภาพและได้มาตรฐานจุดเด่นอีกอย่างนึงนะคะก็คืออายุการเก็บเกี่ยวที่สั้นค่ะพี่น้องเกษตรกรสามารถเก็บผลผลิตได้ในช่วงต้นฤดูถือว่าเป็นการกระจายช่วงการผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็เพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพทุเรียนลูกผสมให้เป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็เพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคด้วยค่ะค่ะแล้วก็มีการสัมภาษณ์เกษตรกรนะคะก็จะพบว่าเกษตรกรค่ะจะอยากได้ทุเรียนพันธุ์หมอนทองนะคะซึ่งเป็นที่รู้จักในตลาดผู้บริโภครู้จักเพียงแต่ว่าเป็นพันธุ์ที่ค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคค่ะก็อยากได้พันธุ์ที่มีความหนาเนื้อเหมือนหมอนทองรสชาติหวานเหมือนหมอนทองค่ะแต่ว่าทนต่อโรคค่ะเราก็จะมีการพัฒนาโดยการสร้างลูกผสมระหว่างพันธุ์หมอนทองกับพันธุ์พื้นเมืองที่ว่ามีความทนต่อโรคแล้วก็มีการทำการผสมพันธุ์เสร็จแล้วก็เพาะเมล็ดแล้วก็เอาไปปลูกนะคะแล้วก็มีการดูแลรักษาศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ต่อมาก็ใช้ระยะเวลาประมาณ10กว่าปีจนกว่าจะได้ทุเรียนพันธุ์ลูกผสมค่ะก็เนื่องจากว่าการปรับปรุงพันธุ์ค่ะก็จะใช้ต้นกล้าทุเรียนลูกผสมนะคะปลูกแล้วก็มีการกว่าทุเรียนจะเริ่มออกดอกติดผลก็จะประมาณ 5-7 ปีค่ะแล้วก็มีการศึกษาในส่วนของคุณภาพผลผลิต5ปีต่อเนื่องค่ะก็นอกจากว่าเกษตรกรจะชอบแล้วนะคะเรายังต้องมีการทดสอบในส่วนของตลาดแล้วก็การยอมรับของผู้บริโภคค่ะเราก็จะมีการนำเอาทุเรียนลูกผสมที่เราอยู่ในระหว่างการคัดเลือกค่ะมาเปิดให้เกษตรกรทดลองชิมดูว่าเป็นยังไงบ้างถูกใจหรือเปล่าค่ะเคยเปิดเจอในเน็ตแล้วว่าเอ้ยมันมีการชิมอยู่ช่วงนึงก็เลยมาชิมแล้วแบบเอ้ยมันอร่อยน่าจะเอาลงไปปลูกที่นนท์ด้วยนะครับแล้วอย่างจังหวัดนนท์เป็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมของสมเด็จพระเทพด้วยเรื่องทุเรียนนะแล้วถ้าเราเอาพันธุ์ที่เนี่ยลองไปปลูกดูมันน่าจะเป็นตัวเลือกทางเลือกอีกทางนึงตอนนี้นอกจากว่าเราจะมีจันทบุรี1ถึงจันทบุรี9แล้วนะเรายังได้มีการพัฒนาพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆค่ะก็อาจจะมีพัฒนาพันธุ์ที่มีในส่วนของขนาดผลสวยรสชาติเข้มข้นนะคะจะปล่อยเป็นพันธุ์จันทบุรี10จันทบุรี11ต่อไปเรื่อยๆค่ะถ้าสมมติว่าเกษตรกรสนใจอยากจะสอบถามก็สามารถโทรมาสอบถามที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีได้ค่ะว่าในแต่ละพันธุ์ที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำไปมีลักษณะเด่นแล้วก็ลักษณะด้อยแบบไหนเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจเลือกในแต่ละพันธุ์เพื่อจะใช้ไปปลูกค่ะศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีก็ได้ทำการอนุบาลต้นทุเรียนลูกผสมจันทบุรี7จันทบุรี8แล้วก็จันทบุรี9ซึ่งเป็นพันธุ์ใหม่ล่าสุดของกรมวิชาการเกษตรนะคะเพื่อที่จะเตรียมในส่วนของการจำหน่ายสำหรับปลายเดือนพฤศจิกายนปลายปีนี้ค่ะถ้าสำหรับเกษตรกรที่สนใจก็สามารถโทรศัพท์มาสอบถามก่อนหรือว่าติดตามได้ทาง Facebook ของศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีได้ค่ะกับทุเรียนลูกผสมพันธุ์จันทบุรี789ก็เป็นพันธุ์ที่พัฒนามาจากพ่อแม่พันธุ์คุณภาพดีนะคะมีความต้านทานต่อโรคแล้วก็ต้านทานต่อสภาพภูมิอากาศผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพดีขึ้นการดูแลรักษานั้นก็ไม่ยุ่งยากเลยล่ะค่ะพี่น้องเกษตรกรสามารถปลูกรวมกับทุเรียนพันธุ์อื่นๆได้ด้วยนะคะเอาเป็นว่าถ้าพี่น้องเกษตรกรสนใจติดต่อได้ค่ะที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีกรมวิชาการเกษตรค่ะส่วนอีกหนึ่งปัญหานะคะวันนี้ก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรมีมาฝากคุณผู้ชมหลายเรื่องด้วยกันปัญหาที่จะนำมาฝากก็คือเรื่องนอนหัวดำมะพร้าวที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวต้องเจอวันนี้นะคะจะพาพี่น้องเกษตรกรไปทำความรู้จักกันให้ละเอียดเลยนะคะว่านอนหัวดำมะพร้าวคืออะไรและเข้าไปทำลายพืชผลของพี่น้องเกษตรกรได้อย่างไรบ้างจากนั้นนะคะติดตามสาระดีๆกันต่อในช่วงเรื่องเล่าข่าวเกษตรค่ะ
นอนหัวดำมะพร้าวเป็นแมลงศัตรูมะพร้าวต่างถิ่นที่เข้ามาระบาดในประเทศไทยมีถิ่นกำเนิดและแพร่กระจายในแถบเอเชียใต้ได้แก่อินเดียศรีลังกาปากีสถานสำหรับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบในกัมพูชาเมียนมาและอินโดนีเซียโดยเมื่อปี2550พบการระบาดครั้งแรกในบริเวณประเทศไทยที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นอนหัวดำมะพร้าวเข้าทำลายใบมะพร้าวโดยแทะกินผิวใบบริเวณใต้ทางใบจากนั้นจึงถักใยนำมูลที่ถ่ายออกมาผสมกับเส้นใยที่สร้างขึ้นนำมาสร้างเป็นอุโมงค์ทางเดินยาวตามทางใบย่อยและหนอนก็จะอาศัยอยู่ภายในอุโมงค์ที่สร้างขึ้นซึ่งทางใบมะพร้าวส่วนล่างจะถูกทำลายก่อนใบที่ถูกทำลายจะมีลักษณะแห้งเป็นสีน้ำตาลใบย่อยแต่ละใบอาจถูกดึงยึดเรียงกันเป็นแพรหากทำลายรุนแรงอาจทำให้ต้นมะพร้าวตายได้วงจรชีวิตหนอนหัวดำมะพร้าวจะอยู่ในระยะไข่ 4-5 วันเมื่อฟักออกจากไข่เข้าสู่ระยะหนอนจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก่อนที่จะย้ายไปกินใบมะพร้าวตัวหนอนมีสีน้ำตาลอ่อนและมีลายสีน้ำตาลเข้มพาดยาวตามลำตัวโดยจะอยู่ในระยะหนอน 32-48 วันต่อมาเข้าสู่ระยะดักแด้ใช้เวลา 9-11 วันเมื่อหนอนหัวดำมะพร้าวโตเต็มวัยจะกลายเป็นผีเสื้อกลางคืนปีกสีเทาอ่อนมีอายุอยู่ได้ 5-11 วันผีเสื้อนอนหัวดำมะพร้าวเพศเมีย1ตัวจะวางไข่ได้ตั้งแต่49ถึง490ฟองพืชอาหารของนอนหัวดำมะพร้าวนอกจากมะพร้าวชนิดต่างๆแล้วยังมีตาลตะโหนดอินทผลัมหมากปาล์มน้ำมันปาล์มประดับต่างๆเช่นตาลฟ้าหมากเขียวหมากแดงปาล์มหางกระรอกจั๋งนอกจากนี้ยังพบทำลายต้นกล้วยที่ปลูกใต้ต้นมะพร้าวอีกด้วยนับว่าเป็นอีกหนึ่งศัตรูพืชที่สร้างความเสียหายแก่ผลผลิตรวมถึงรายได้ของเกษตรกรเป็นอย่างมากดังนั้นการให้ความร่วมมือในการป้องกันกำจัดนอนหัวดำจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งอรุณสวัสดิ์เช้าวันอาทิตย์ครับสัปดาห์นี้เรื่องเล่าข่าวเกษตรมีข่าวสารกิจกรรมดีๆมาฝากมากมายไปติดตามกันเลยครับเมื่อวันที่1พฤษภาคม2560นางสาวเสริมสุขสลักเพชรรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเดินทางเป็นประธานเปิดการประชุมปรึกษาหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในระดับภูมิภาคแนวทางระบบอาหารเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคอาเซียนซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้ตอบรับเป็นเจ้าภาพร่วมกับ GIZ ณโรงแรมอีสตินแกรนด์สาทรกรุงเทพมหานครโดยปกติแล้วเนี่ยเรื่องของระบบอาหารแบบยั่งยืนหรือเกษตรแบบยั่งยืนและการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยเราดำเนินการมานานละในช่วงภูมิภาคอาเซียนเนี่ยทีนี้วันนี้เราก็ต้องการที่จะเอาประสบการณ์ของแต่ละประเทศมาแลกเปลี่ยนกันนะคะแล้วก็เอาปัญหาอุปสรรคมาพูดคุยกันว่าในอาเซียนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในภูมิภาคเนี้ยมันเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญของโลกแล้วก็เป็นเรื่องของความมั่นคงทางอาหารคือถ้าขาดอาเซียนเนี่ยภูมิภาคอื่นของโลกเนี่ยก็จะไม่มีอาหารเพียงพอถูกไหมคะเพราะเราเป็นแหล่งส่งออกอาหารเพราะนั้นตอนนี้เราจะมานั่งคุยกันว่าระบบเกษตรหรือการผลิตอย่างยั่งยืนแล้วการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยดำเนินต่อไปได้อย่างไรมีแนวทางการดำเนินงานอย่างไรแล้วก็สามารถที่จะนำพาระบบเกษตรอาหารที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียนไปได้ค่ะต่อมาในช่วงบ่ายวันเดียวกันณโรงแรมเอบีน่าเฮาส์กรุงเทพมหานครคณะนักวิชาการจากสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชกรมวิชาการเกษตรร่วมบรรยายข้อมูลทางวิชาการภายใต้โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวนอนหัวดำด้วยวิธีการผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาหนอนหัวดำมะพร้าวให้แก่พี่น้องเกษตรกรที่กำลังประสบปัญหาหากพี่น้องเกษตรกรมีข้อสงสัยต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชกรมวิชาการเกษตรโทร02-579-5583หรือ02-579-1061วันที่2พฤษภาคม2560กรมวิชาการเกษตรร่วมกับสมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยจัดสัมมนาวิชาการเรื่องการปรับปรุงพันธุ์พืชกับทิศทางเกษตรไทยณโรงแรมมารวยการ์เด้นกรุงเทพมหานคร
โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านผู้เคยดำรงตำแหน่งองคมนตรีในรัชกาลที่9ดร.อัมพลเสนานรงค์เป็นประธานเปิดงานพร้อมร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อการปรับปรุงพันธุ์พืชกับทิศทางเกษตรไทยพร้อมด้วยดร.สุวิทย์ชัยเกียรติยศอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้บรรยายพิเศษเรื่องกรมวิชาการเกษตรกับเกษตร 4.0 นอกจากนี้ยังมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆมาเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการในครั้งนี้อย่างมากมายล่าสุดเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาดร.สุวิทย์ชัยเกียรติยศอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเดินทางร่วมงานวันรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวนอนหัวดำด้วยวิธีการผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนณศูนย์บริการท่องเที่ยวอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นงานที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของกรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตรตลอดจนหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นโดยมีนายสมชายชานรงค์กุลอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้กล่าวเปิดงานการจัดงานวันนี้เป็นวันเริ่มต้นในการที่จะดำเนินการที่จะจัดการกับหนอนหัวดำซึ่งพบการระบาดของประเทศไทยมาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็มีการแพร่ระบาดขยายวงกว้างไปเรื่อยๆขณะนี้ขยายไป29จังหวัดมากกว่า 100,000 ไร่แล้วเมื่อนโยบายรัฐบาลออกมาที่จะต้องจัดการกับหนอนทดดำให้สิ้นซากจากประเทศไทยเพื่อที่จะแก้ปัญหาหนอนทดดำแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพราะฉะนั้นการดำเนินการต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องพร้อมเพียงทั่วประเทศพร้อมกันแล้วเราเลือกใช้วิธีการแบบผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดเพราะถ้าทำที่ใดที่หนึ่งและที่หนึ่งไม่ทำมันจะกลายเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นวันนี้เริ่มต้นเดินหน้าพร้อมกันวันนี้ในการดีเดย์ครั้งนี้ก็เพื่อที่จะรณรงค์ให้ทุกคนมีส่วนร่วมไม่ว่าพี่น้องประชาชนเจ้าของสวนเจ้าของพื้นที่หรือเจ้าของพื้นที่ที่ทิ้งไว้รกร้างว่างเปล่าก็ต้องเข้ามาดำเนินการพร้อมกันเริ่มจากกระบวนการมาตรการตัดทางใบเพื่อลดประชากรอย่างรวดเร็วนะครับหลังจากนั้นอยากจะให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้ใช้แตนเบียนทั้งในส่วนของแตนเบียนบาคอนของกรมส่งเสริมการเกษตรและแตนเบียนโคนิโอซัสนะครับซึ่งเป็นแตนเบียนตัวใหม่ที่เรานำเข้าจากศรีลังกาแล้วก็ผ่านการวิจัยมาแล้วว่ามีความเหมาะสมในการควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าวได้เพราะฉะนั้นแตนเบียนทั้งสองส่วนจะถูกปล่อยพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ช่วยกันทำงานเพื่อที่จะควบคุมระดับของหนอนหัวดำเนี่ยให้อยู่ในปริมาณที่จำกัดจนไม่มีนะครับซึ่งจะมีผลสำเร็จในเรื่องของการลดการใช้สารเคมีสำหรับสวนมะพร้าวอินทรีย์ซึ่งเกษตรกรเนี่ยมีปลูกอยู่จำนวนมากในประเทศไทยและนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับคำถามประจำสัปดาห์นี้เราขอถามคุณผู้ชมว่าในช่วงงานวิจัยสู่ไร่นาศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ทุเรียนลูกผสมจนได้สายพันธุ์แนะนำใหม่ล่าสุดกี่สายพันธุ์ระหว่างข้อ1 3สายพันธุ์หรือข้อ2 9สายพันธุ์ถ้าทราบแล้วก็รีบส่งคำตอบมายังรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักงานเลขานุการกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพ10900สำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่23เมษายน2560ที่ถามว่าในช่วงงานวิจัยสู่ไร่นาหลักททของคุณรำพึงมีความหมายว่าอย่างไรคำตอบก็คือข้อ2ทำทันทีนั่นเองครับและนี่ก็คือรายชื่อผู้โชคดี2ท่านที่ตอบถูกและได้รับการคัดเลือกจากทางรายการมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับคุณผู้ชมคะเป็นเวลากว่า30ปีแล้วนะคะที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีกรมวิชาการเกษตรได้เดินหน้าวิจัยพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพทุเรียนลูกผสมเพื่อให้ตรงตามที่ตลาดต้องการจนได้ทุเรียนที่มีคุณภาพถึง9สายพันธุ์ด้วยกันค่ะและในปีนี้ก็มีพันธุ์แนะนำใหม่3สายพันธุ์ด้วยกันนะคะคือจันทบุรี7จันทบุรี8และจันทบุรี9เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับพี่น้องเกษตรกรค่ะและทั้งหมดนี้คืองานวิจัยดีๆที่กรมวิชาการเกษตรเดินหน้าทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยค่ะหมดเวลาของรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการได้ทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 5:00 นถึง 5:30 นทาง Modern Night TV วันนี้นายและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะประเทศไทยจะต้องเป็นผู้นำยิ่งใหญ่สมคำครัวของโลกนี้นะใช้ทรัพยากรการพึ่งพาตนเองโลกหมุนไปไม่เคยรอเราจะหนักจะเบาเราไม่กลัวไม่รั้งรอด้วยแนวคิดเศรษฐกิจเพียงพอเข้มแข็งไม่ย่อท้อ